พลูโตนะ5นัดลองดูนะครับเร็วมากสวัสดีครับสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้ก็จะพาทุกคนมารู้จักกับโบ TR914 Full Auto นั่นเองนะครับผ่านเครื่องสำหรับโบ TR914 นะครับผมตอนนี้ก็จะมีในส่วนของตัวสีชายนิโครมนะครับผมสีดำแล้วก็สีแมตต์โครมนะครับแมกกาซีนมันจุอยู่ที่14นัดรุ่นนี้ก็จะให้ในกล่องมาก็คือจะมีทั้งหมด2แมกกาซีนนะแล้วก็ตัวปรับโหมดก็จะเป็นโหมดนะครับเซมินะครับเป็นเซฟแล้วก็ในส่วนของโหมดฟูออโต้นะตัวปืนเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์เฉพาะของตัวโบ TR914นะแต่ถ้ามันไซส์เล็กๆลงมากว่านี้มันก็จะคล้ายตัวพิโก้ของตัวเบรตต้านั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของตัวกระสุนนะครับผมสามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหัวมนของตัวโอคุซานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบแบบไขว้กระสุนดูว่าทั้งนะครับปอกทองและปอกเงินของโอคุซานเนี่ยมาใช้กับตัว TR914 ของโบรนะจะยิงเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะยิงในส่วนของตัวปอกทอง3นัดก่อนนะครับแล้วก็ปอกเงินจะอยู่ข้างล่าง2นัดนะครับก็จะเป็นทั้งหมด5นัดนะผมปืนแบงค์ไฟยิงกันหรือว่าปืนเสียงเปล่านะผมมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานนะครับผมก็คือเป็นปืนส่งสัญญาณเสียงหรือว่าเอาไว้ถ่ายหนังนั่นเองนะครับมีอะไรจะบอกว่าเมื่อกี้กระสุนไม่เข้าเพราะว่าผมนะครับใส่แมกกาซีนตรงนี้ไม่สุดนะครับนี่เอาใหม่ปับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะยิงนี่เลยนะครับนี่เลยนะปรับมาด้านล่างสุดเป็นโหมดฟูลออโต้นะ5นัดลองดูนะครับ เร็วมากเร็วมากเป็นโหมดฟูลออโต้ที่รวดเร็วฉับไวนะครับผมสไลด์กระชับนะไม่หนักหน่วงเท่าตัว PR ตัว92ของโบหรือว่าปืนที่เป็นสไลด์ตัวใหญ่นะแต่ว่าจะเรื่องของความกระชับแล้วก็ความสมูทซะมากกว่านะเดี๋ยวผมจะลองยิงในส่วนของโหมดที่เป็นเซมิออโต้นะครับให้ดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างและ5นัดนะครับคือที่ไม่ใส่เยอะกว่านี้เพราะว่าใส่เยอะแล้วมันจะแข็งไปเรื่อยๆนะครับนะครับปรับมาที่โหมดนี้นะครับนะครับโหมดยิงทีละนัด5นัดนะครับนะครับลองยิงแบบฮิปสเตอร์นะครับเอาดึงหลายที่ไปหน่อยเอาใหม่โอเคนะบรรจุใหม่นะครับ1 2 3นะครับ4 5นะครับบรรจุใหม่นะครับผมเรียกกระสุนใหม่นะครับลอง2 3 4 5โอเคนะครับผมก็สมูทนะขอแถมอีกสัก1ทีด้วยปอกเงินนะครับผมตบปุ๊บเรียกปั๊บยิงโอเคนะครับสมูทต่อเนื่องสำหรับโบ TR914 ก็เป็นอีก1รุ่นที่มีความน่าสนใจเพราะว่ามันดูเพียวแล้วก็นะเล็กนะครับไม่ใหญ่มากนะไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็แมกกาซีนเนี่ยใส่ได้ถึง14นัดแต่เวลาใส่จริงๆมันอาจจะไม่ใส่ไม่ถึงนะเพราะว่าตัวสปริงมันจะค่อยๆแข็งไปเรื่อยๆนะครับโบ TR914ขอบคุณที่เข้ามาชมขอบคุณครับ